ู้ชมคะจะชวนคุณผู้ชมมาดูคลิปนึงที่ถูกพูดถึงอย่างหนักผู้ชายคนนึงเนี่ยได้รับสายที่มีคนปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับตำรวจหญิงนายนี้ได้ยังไงมันเกี่ยวในเชิงลึกมากคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันแนบเนียนมากไปดูคลิปนี้ก่อนที่เขาบอกว่าเป็นตำรวจนะแล้วพยายามทำให้ดูด้วยนะว่าฉันเป็นตำรวจจริงๆเพื่อหลอกให้คนโอนเงินค่ะนี่เอาเรื่องนี้ก่อนละกันเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่หญิงเห็นไหมมีคอปกมีเสื้อแล้วเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ก็เหมือนเราขออนุญาตเบลอหน้าหลังจากนั้นคลิปนี้เนี่ยคนที่เอาไปร้องก็บอกว่าถูกคอลเซ็นเตอร์ที่แนบเนียนมากเห็นปะแล้วเขาก็โอนเงินเสียเงินไปหลังจากนั้นคุณผู้ชมภาพนี้มันไปถูกย้ำอีกรอบนึงอยู่ที่สภ.ลำพูนสภ.ลำพูนเนี่ยมีการโพสต์ว่าให้ระมัดระวังคอลเซ็นเตอร์ที่หน้าตาแบบนี้จะมาหลอกเอาเงินซึ่งพอถูกโพสต์ไปแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปและถูกโพสต์ถูกแชร์คนนี้มีตัวตนจริงๆแล้วเป็นตำรวจจริงๆอ้าวไม่ใช่ตำรวจเก๊หรือเป็นมิจฉาชีพเหรอไม่ใช่แต่หน้าเป็นหน้าตำรวจจริงเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตต่อมาเพราะผู้กองหญิงที่อยู่ที่จังหวัดนครพนมร้องไห้น้ำตาตกไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะบอกว่าหลังจากที่แอดมินของตำรวจภูธรลำพูนโพสต์ภาพเธอแล้วมีการบอกระมัดระวังมิจฉาชีพมีการปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็แอบอ้างว่าอยู่สภ.ลำพูนติดต่อเพื่อขอให้โอนเงินแล้วหลังจากนั้นรูปของเธอกระจายออกไปมีคนไปบอกนี่เทียบเลยตัวจริงแล้วปรากฏเอาตัวจริงไปหลอกหรือมีคลิปเตือนภัยอะไรไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้ร้อยตำรวจเอกหญิงสุจิตรานาคระอายุ31ปีท่านมีตำแหน่งเป็นรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมรองสารวัตรพี่โจ๊กบอกตอนนี้ได้รับความกระทบกระเทือนเพราะดิฉันไม่เคยทำคลิปค่ะแต่ดิฉันเป็นอาจารย์สอนหนังสือและแก๊งคอลเซ็นเตอร์น่าจะเอาหน้าดิฉันที่เป็นคลิปสอนหนังสือไปทำ AI อุ้ยทำ AI ให้มันขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้ถูกต้องเอาไปซ้อนกันแล้วกลายเป็นว่าเป็นตำรวจหน้าจริงๆแล้วเอาไปหลอกซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนี้ Deepfake หรือ AI มันน่ากลัวมากแล้วเธอได้รับความเสียหายเพราะเธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฟังเสียงร้อยตำรวจเอกหญิงสุจิตรานาคราชค่ะแต่ทีนี้แต่สื่อที่ลงไปอ่ะเป็นการโชว์ภาพหน้าเราโดยที่ไม่มีการเบอร์หรือปิดบังใดๆนะคะเลยนะคะย้ำว่าไม่มีการเบอร์หรือปิดบังใดๆเป็นการลงครั้งแรกทีนี้พอเราได้รับข้อมูลตรงนี้เราก็คิดว่ามันจะไม่ได้ลุกลามถึงขนาดนี้ค่ะทีนี้พอมันลุกลามออกไปมันก็ร้อยตำรวจเอกหญิงสุจิตราท่านบอกว่าตอนนี้เธอได้รับความเสียหายแล้วกว่าเธอจะต้องมาประกาศตัวเนี่ยครอบครัวได้รับความเสียหายอาชีพที่เธอสอนหนังสืออ่ะยิ่งได้รับความเสียหายแล้วเธอตกใจไปกว่านั้นคือเอาเธอไปทำ AI อ่ะคือเหมือนมากและอีกคลิปนึงซึ่งตอนนี้กลายเป็นไวรัลแล้วเขาบอกว่านี่ AI จริงหรือเปล่าก็คือคลิปของเจ้าหน้าที่ตำรวจชายรายนึงโทรไปหาคุณผู้เสียหายอีกท่านนึงเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอันนี้ AI หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เฮ้ยมันก็ดูแปลกๆนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ AI นะเขาขยับให้ดูด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูฝ่ายหรืออะไรอยากจะบอกกล่าวผู้กองเพิ่มเติมไหมพี่วัดยังมีอะไรไม่เข้าใจไหมตอนนี้พอเข้าใจอยู่ครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นมิดแล้วเห็นพอหน้าผู้กองแล้วใช้มิดไหมสามารถขยับตัวได้ไหมขยับได้ครับ AI feature ถ้าแขนมันจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับครับผมอันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วหนึ่งครับนี่กี่นิ้วครับสองนิ้วไหมสองครับโอเคสบายใจขึ้นไหมสบายใจอยู่ครับนะครับซึ่งนี่นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ถักกระดาษผิดน่ะเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปเนาะเราแค่คือผู้ชายคนนี้เขาเอามาลง TikTok แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขารู้แหละว่าเป็นมิจฉาชีพแต่เขาบอกว่าถ้ามันเป็น Deepfake หรือว่าเป็น AI จริงอ่ะมันจะขยับมือไม่ได้แต่กลายเป็นว่า
หน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เหมือนปากขยับแบบแปลกๆขยับเหมือนกับมันใกล้เคียงกับคำพูดภาษาไทยเนี่ยแต่มันรูปปากมันไม่มันแปลกใช่ไหมตอนนี้คลิปนี้ก็เลยถูกแชร์แล้วถามว่าตำรวจคนไหนถูกปลอมหน้าเหมือนร้อยตำรวจเอกหญิงสุจิตราไหมถ้าใช่เนี่ยพี่น้องประชาชนระวังได้แล้วล่ะค่ะเนื่องจากว่ามันเนียนขึ้นทุกวันมันแปลกขึ้นทุกวันแล้วเขามีการเตือนด้วยนะว่าหลังจากนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันจะใช้วิธีการที่แนบเนียนมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเป็นไปได้คือหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจจริงแต่ใช้ AI ใส่เข้าไปส่วนไอ้ท่อนล่างเนี่ยเก๊เพราะติดป้ายชื่อสลับข้างติดป้ายเครื่องหมายตำแหน่งอะไรสลับกันไปหมดเลยเก๊พูดได้แค่นี้แต่หน้าเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริงออกมาไปแจ้งความดำเนินคดีเลยงานนี้ต้องระวังกันเลยนะคะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ